สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูนกกาบินมาไวๆกับคุณยายคุณตากำลังจะพรวนดินปลูกยาที่เขาเรียกว่าปลีเนาะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นยานะคะที่ไปทำมาเป็นมวนอ่ะเนาะ ต้นยากรีดนะคะต้นยากรีดแล้วก็มีนกบินพลุกพล่านนะคะอันนี้คุณตากับคุณยายกำลังพรวนดินอยู่นะคะนี่ไงคะคุณตากับคุณยายกำลังพรวนดินอยู่นะคะพี่น้องเนาะอย่าหอมซูมภาพไปนะคะเป็นพี่น้องยายข้าวหอมเองนี่แหละเป็นญาติกันนะคะแต่ไม่อยากเดินไปนะคะเพราะว่าน้ํามันเยอะเดี๋ยวจะตกคลองน้ําเนาะเดี๋ยวนี้ก็พาไปเบิ่งเถียงนานะคะพี่น้องเถียงนาหน่อยนี่ก็คือแบบคือตรงนี้คือเป็นเถียงนานะคะเห็นไหมพี่น้องทุ่งนาบรรยากาศตอนเย็นๆตอนเช้าๆพูดผิดนะคะเนี่ยเป็นเถียงนานะคะเถียงนาน้อยนะคะเป็นเถียงนาน้อยนะคะเป็นกะแหล่งที่นกชอบมาอยู่แถวนี้มากเลยนะคะเป็นน้ำที่มีเยอะนะคะประมาณไม่ต่ำกว่า30หรือ50ไร่นะคะน้ำจะอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบ50ไร่นะคะ30 40ไร่ไม่ขาดนะคะประเมินด้วยสายตาเนาะตรงนี้กว้างใหญ่มากนะคะแต่ตรงนี้ก็คือนกกานะคะชอบบินมาจับรวมตัวกันแล้วก็มีเถียงนาหลังนี้แหละนะคะนกเขาจะชอบมาอยู่นะคะตรงนี้ก็คือนาปลังนะคะอยู่ใกล้ๆนี้ก็จะเป็นนาปลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนกนะคะชอบเล่นน้ำนะคะนกชอบเล่นน้ำนะคะแล้วก็จะมีป่าเต้นร้องเหไก่รถมอเตอร์ไซค์ยายหอมเนาะมีต้นสะแบงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นแหล่งที่มาแล้วก็สวนน้ำที่มีนกชอบอยู่หลายๆเดี๋ยวยายหอมจะพาพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพาไปกินตำอะไรนะคะตำมะม่วงนะคะตำมะม่วงนะคะเราจะไปกินตำมะม่วงกันแล้วนะคะนะคะเห็นไหมคะนั่นก็คือการเกษตรนะคะเป็นต้นยากรีดนะคะที่คุณยายกับคุณตาปลูกยากรีดนะคะยากรีดก็คือยาที่เอามาทำเป็นบุหรี่นะคะจำหน่ายชาวนาทำเป็นเกษตรนะคะทำเพื่อมาจำหน่ายนะคะมาจำหน่ายทำให้บริษัทเขามารับไปทำซองบุหรี่นะคะที่เราเข้าขายกันทั่วไปนะคะที่มียี่ห้อมีอะไรแล้วแต่ที่เขาจะผลิตมาแต่ว่าเราเดินถ่ายนกปากอ่าวนกปากหางนะคะเขาจะยืนอยู่มันนกเป็ดด้วยนะคะนกเป็ดน้ำนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเห็นบ้างพี่น้องเห็นขนนกบ้างนี่นะคะนี่ก็คือขนนกเห็นไหมคะนี่คือขนนกเลยเห็นไหมพี่น้องนี่คือขนนกนะคะนี่คือนกนะคะบรรยากาศแบบชิวๆนะคะตอนเช้านะคะแล้วเขาขอมาถ่าย1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีเถียงนานะคะพี่น้องเห็นป่ะคือเถียงนานะคะคือเถียงนานะคะแล้วก็จะมีน้ำเต็มหนองเลยนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเขาจะเข้าไปในบ้านแล้วไปตำมะม่วงตำมะม่วงทำคลิปนะคะเงาเมืองนกบินวนเวียนเต็มอยู่เห็นปะเสียงหน้าหน่อยเห็นปะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็เป็นป่าตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะตะไคร้เห็นของเมืองสวยงามมากไปแล้วบินไปแล้วนั่นอุ้ยลืมถ่ายเขาจะเอาควายไปแล้วจะเอาเบ่หน่อยไปละพี่น้องลืมพอท่านจะคล้องหน้าคนเอาเบ่ไปละโอ้ยดอดหยดน้ำเดี๋ยวกล้องเราจะเสียหายขากล้องเรามีแล้วเราไม่กลัวแล้วนะคะเรามีอุปกรณ์ครบเป็นมอพี่น้องคุณนกสั้นปีกขึ้นเห็นปะเล่นน้ำยังมีความสุขเลยพี่น้อง
บรรยากาศนะคะบินไวจริงๆบินไวมากซิปชุด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 โอ้ยเต็มหน้ากล้องเลยพี่น้องมึงเต็มหน้ากล้องเลยน้องเห็นบ่เห็นบ่คนนั่นสาบลาบอยู่เห็นบ่นั่นนกล้วนๆนะฮะนกล้วนๆนี่ก็นาปังล้วนๆต้นสะแบง1ต้นสะแบง2แต่รถเราจอดอยู่มีน้ำเต็มเลยพี่น้องนะปลาเต้นดุ้งๆๆๆอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะว้าวถึงร่มไม้ชายคาแล้วศูนย์รวมนกไหนอ่ะนั่นไงสับหลาบอยู่ในพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านแล้วเราไปแอบดูนกกันแล้วเราจะขี่รถไปเอาโทรศัพท์นะแต่เราจะซูมไว้ก่อนซูมไว้ก่อนพี่น้องซูมไปซูมไปนกเห็นป่ะพี่น้องนกขาวสับลาบยืนทั้งขาวทั้งดำเต็มอยู่เห็นป่ะพี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหม7นาทีแล้วนะคะ7นาทีแล้วตรงนี้ก็คือที่เรามาสาป่ามั้ยพี่น้องมีเฮามาสาป่ามั้ยนั่นแหละนั่นแหละก็คือนู่นนะคะเถียงนาน้อยเยิ้มเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้นสะแบงพี่น้องเห็นดอกสะแบงบ่นี่พี่น้องเบิ่งดอกสะแบงต้นสะแบงพี่น้องเคยเห็นต้นสะแบงบ่ต้องหอมตังไปพี่น้องมันต้นสะแบงนี่แหละคือต้นสะแบงนะคะสีแดงจืงคืองนะคะต้นสะแบงสีแดงจืงคืองนะคะดอกจานก็จะสีส้มๆนะคะสะแบงกับสีแดงแดงนะคะนี่สะแบงล้วนๆเลยเด้พี่น้องนี่นะคะเป็นต้นสะแบงล้วนๆเลยเราได้ฉากวิวแล้วเราก็แดดร้อนด้วยสักพักเราจะกลับแล้วนะคะเราจะกลับแล้วเอาที่8นาที10นาทีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะต้นสะแบงแล้วก็ทงหน้าปลาเขาแล้วก็นกนะคะได้นกแล้วได้นกแล้วพี่น้องก็ได้วิวนกแล้วนะคะเราจะทุ่มทุนสร้างสั่งหากล้องมาแล้วเราก็ต้องถ่ายภาพนะคะพี่น้องเบิ่งนกได้พี่น้องได้หอมไล่เบิ่งนกขยายภาพซูมให้เห็นนกนะคะเห็นไหมเห็นไหมโอเคเห็นไหมเห็นไหมสวยงามไหมคะมันกระเพื่อปีกแต่พี่น้องพับไปมีความสุขนะมันกระเพื่อปีกนะเมื่อกี้นี่ชาวนาพันไรมาหลายตัวแล้วเป็นพันเลยพี่น้องแต่ว่าหน้าแล้วกว้างประมาณ40ไรเห็นสิได้เนาะพี่น้องเนาะน่าจะไม่ต่ำกว่า40ไร่นะไม่ใช่30หรอกมันเยอะนะคะปูนแต่ต้นตาลมาพี่น้องแต่ต้นตาลมาปูนพี่น้องก็เห็นต้นตาลบ่พูนะแต่ต้นตาลพี่น้องมึงพูนะไรมาเราจะมาตรงนี้นะคะนี่ก็คือสวนนกของเราแหล่งน้ำที่นกชอบมากที่สุดนะคะมันจะมาเล่นน้ำทุกวันเลยนะคะมันจะมาเล่นน้ำทุกวันเลยนะคะนกนะคะเห็นไหมคะมันจะสวยงามนะคะเห็นบ่จะเป็นถนนนะไปบ่โดนก็จะเป็นหน้าหอมนะคะรถก็จะแล่นทุกพันอยู่นะคะสักครั้งนึงก็จะถึงหน้าแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งกิโลบ่ผิดนั่นก็คือเขาหน้าปังนะคะแล้วก็เถียงหน้าจบลงที่เถียงนาน้อยนะคะจบลงที่เถียงนาน้อยขอบคุณสำหรับการรับชมช่องข้าวหอมนฤมลยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ